วันที่ 8 ธันวาคมคริสตศักราช 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคมคริสตศักราช 2021 โอกาสครบรอบ 150 ปีของการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลปีนักบุญโยเซฟ นครรัฐวาติกันวันอังคารที่ 8 ธันวาคมคริสตศักราช 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศปีนักบุญโยเซฟโอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เพื่อให้สัตบุรุษทุกคนเรียนแบบอย่างของนักบุญโยเซฟเพื่อให้ชีวิตแห่งความเชื่อเข้มแข็งในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศในสมณลิขิต With a Father's Heart ด้วยหัวใจของพ่อคนหนึ่งพ่อปรารถนาให้ทำเพิ่มในระหว่างช่วงการแพร่ระบาด มีหลายคนได้พลีกรรมในระหว่างวิกฤตนี้เพื่อปกป้องคนอื่นเราแต่ละคนสามารถค้นพบในนักบุญโยเซฟบุรุษผู้ชอบธรรมแบบซ่อนเร้นไม่มีใครสังเกตถือเป็นผู้บอลขอสนับสนุนและแนะนำในเวลายากลำบากนักบุญโยเซฟเตือนใจเราว่า บรรดาผู้ปรากฏซ่อนเร้นหรืออยู่ในเงามืดก็สามารถมีบทบาทหาที่เปรียบมิได้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9ได้ประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมปี 1870ในสมณลิขิต เควมัมโดโมตุมเดอุสให้เราได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์แก่ผู้สวดบทภาวนาที่ได้รับการรับรองเป็นพิเศษในวันที่19 มีนาคมสมโภชและวันที่1 พฤษภาคมฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกรวันที่29 ธันวาคมสองพันยี่สิบฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และทุกวันพุธที่ตามประเพณีลาตินระลึกถึงนักบุญโยเซฟในกรณีของผู้อาวุโสผู้ป่วยผู้กำลังสิ้นใจผู้ที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถออกจากบ้านมีเจตนารับพระคุณการุณครบบริบูรณ์อยู่ที่บ้านหรือที่พักให้สวดบทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟบรรเทาใจผู้ป่วยและองค์อุปถัมภ์ ขอให้สิ้นใจอย่างราบรื่นถวายความวางใจในพระเจ้ายอมรับความเจ็บปวดและความไม่สบายต่างๆในชีวิตเงื่อนไข3 ประการเพื่อรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์คือรับศีลอภัยบาปรับศีลมหาสนิทและภาวนาตามเจตนาคือพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ในโลกปัจจุบันต้องการบิดาผู้กระแสเรียกเป็นพระพรซึ่งเป็นผลของตรีกรรมฐานะบิดาและชีวิตผู้รับเจิมต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าในการแต่งงานการถือโสดหรือพรหมจรรย์หากไม่มีการตรีกรรมก็จะขาดความสุขมีความเศร้าและความเครียด เมื่อบิดาไม่ยอมอยู่กับลูกๆก็จะเกิดมุมมองใหม่ที่ไม่คาดคิดลูกๆต้องการพ่อช่วยเหลือที่เคารพเสรีภาพของลูกพ่อที่เป็นผู้อบรมเหมือนนักบุญโยเซฟบุรุษผู้ชอบธรรมขอท่านนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ได้รับพระพรพระหันสถานความเมตตาและความกล้า ทำความดีและปกป้องเราจากความชั่วร้ายทุกชนิดอาเมนหนังสือเพลงหน้า 297 297
จพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระชีพอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีตอนนี้นะครับวันนี้ได้ยินจดหมายของพระสันตะปาปาอันนี้เป็นสรุปในจดหมายพระสันตะปาปาเป็นนี้เป็นสำคัญมากในพระศาสนาจักรเป็นพี่ของนักบุญโยเซฟนะครับทำไมอันวันนี้แล้วก็พระวรสารในวันนี้เรื่องของนักบุญโยเซฟนะครับพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราพระองค์เสด็จมาเพื่อตรัสกับเราถึงพระบิดาพระองค์ทรงเพื่อแสดงความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าซึ่งได้ทรงเลือกสรรเราก่อนสร้างโลกพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นของบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างกายภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยความละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพระจารีเสมอขอทุกสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยมองพระเจ้าข้าพเจ้าเลยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมปานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนหน้า32 32อยู่ใต้อำนาจของบาปมานานแล้วก็ทรงพระกรุณาให้พระบุตรที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยการเสด็จมาบังเกิดอยู่นี้ทรงช่วยกับประชาทั้งหลายให้พ้นจากกันเป็นทัดเช่นนี้ด้วยเถิดดังนี้ก็พึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระชีพตลอดนิรันดร์อาเมนถือประกาศศพเยเรมีดูสิวันเวลาจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเมื่อเราจะตั้งหน่อชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ดาวิดเขาจะครองราชเป็นกษัตริย์และมีปรีชาเขาจะทำให้ความถูกต้องและความยุติธรรม
เกิดขึ้นในแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ยูดาห์จะรอดพ้นอิสราเอลจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยทุกคนจะเรียกขานพระนามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราดังนั้นวันเวลาจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเมื่อใครจะไม่กล่าวคำสาบานอีกต่อไปว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแต่เขาจะสาบานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำพงพันธุ์อิสราเอลจากแผ่นดินทางทิศเหนือและจากดินแดนทั้งหลายที่ทรงขับไล่ให้เขาไปอาศัยอยู่และทรงนำเขากลับมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระวาจาพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า296 296ร้องเฉพาะท่อนหลังความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่พระโอรสของพระราชาด้วยขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมและทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณชนพระเยซูเสด็จมาอยู่ทางพระร้องหาพระองค์และทรงช่วยคนยากจนที่ไม่มีผู้ช่วยรอดพ้นขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสนทรงช่วยผู้ขาดแคลนให้รอดจากความตายชาญพระเยซูเสด็จมาอยู่ทางพระชนเราเถิดขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ทรงเพียงพระองค์เดียวทรงกระทำอัศจรรย์ขอพระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์จงได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดรขอให้ทั่วแผ่นดินเตรียมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เชิญพระเยซูเสด็จมาอยู่ทางพระชนเราเถิดหนังสือเพลงหน้า70 70
เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มันกับโยเซฟแต่คนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชาประชิดชาวโยเซฟคู่มันของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการป้องยับพระนางอย่างพื้นเผยจึงคิดตอนมานอย่างเงียบเงียบขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอมาเข้าปานกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระชิชาวนางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจองทางชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่ายิ่งพระมาจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นข่าวคอตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอพระพิทักษ์เจ้าทรงพระเจริญเทอญชนนะขอคิดนิดนึงนะครับวันนี้ได้ยินในพระวรสารเรื่องของนักบุญโยเซฟกุลาเอนทำประกมานี้มีนักบุญโยเซฟและมีพระนางมารีแล้วก็ทุกคนรอคอยรับประกมานเยซูในวันคริสต์มาสวัฒนธรรมในวัดของเราในวันคริสต์มาสแล้วก็ไหว้ประกมานที่นู่นแล้วก็ชาวอาวัตขึ้นดาวนู่นโอเคครับโอเควันนี้พูดนิดหน่อยนักบุญโยเซฟแล้วก็พระสันตะปาปาฟรานซิสทีนี้ประกาศว่าเป็นที่แห่งนักบุญโยเซฟทำไมซิสเตอร์จินดาบอกแล้วในจดหมายอสมนาลิกิตของพระสันตะปาปาแล้วก็ปีนี้พระศาสนาจักร150ปีแห่งประกาศว่านักบุญโยเซฟเป็นอุปตามของพระศาสนาจากสากลโอเคในวันนี้ในสมณลิขิตสรุปนิดหนึ่งถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟมีอะไรบ้างโอเคครับ1 นักบุญโยเซฟเป็นบิดาที่น่ารักเป็นบิดาที่น่ารักเห็นไหมฮะนักบุญโยเซฟไม่ใช่บิดาชิงชิงของพระเยซูเจ้าเป็นอันนี้แปลว่าในภาษาไทยเป็นอะไรนะเป็นลียางเนาะแล้วก็เป็นบิดาเป็นนารักแล้วก็ดูแลพระเยซูแล้วก็คนที่สองบทบาทของนักบุญโยเซฟนักบุญโยเซฟเป็นบิดาที่อ่อนโยนนารักบิดาที่อ่อนโยนนารักสามนักบุญโยเซฟเป็นบิดาที่นอบนอบที่นอบนอบได้ยินในประวัติศาสตร์เวลาทูตสวรรค์บอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรเป็นคุณพระนางมารีแล้วก็นักบุญโยเซฟ say yes ที่อยากด้วยเป็นบิดาที่นอบนอบสี่นักบุญโยเซฟเป็นบิดาที่ยอมรับเป็นบิดาที่ยอมรับหาบทบาทของนักบุญโยเซฟเป็นบิดา
ผูกละหานและมีความคิดสังสารแล้วก็มีอีกนักบุญโยเซฟเป็นบิดาที่ทำงานนักบุญโยเซฟอาชีพอะไรนะครับฮะดีมากโอเคให้ของขวัญในวันคริสต์มาสสเตอร์โอเคครับแล้วก็สุดท้ายนักบุญโยเซฟเป็นบิดาอยู่ในร่มเงาดีไหมร่มเงา the father in the shadows โอเคอันนี้เป็นบทบาทของนักบุญโยเซฟทุกคนมีบิดาเนาะบิดาของเราเห็นไหมแบบนี้ไหมเหมือนกันของนักบุญโยเซฟไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคนี่นักบุญโยเซฟอันนี้ในนุปวันของเราคนที่สองช่วยดูไว้รู้จักนักบุญโยเซฟนี้แล้วในประคัมภีร์ไม่พูดเยอะกับนักบุญโยเซฟในวันนี้ในประวัติศาสตร์ของนักบุญมาติวบทนิดหนึ่งนักบุญโยเซฟครับในวันนี้ให้เราภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมอยู่ในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยอาศัยการร่วมในพิธีกรรมนี้ในการภาวนาทูลพาเพื่อรับเสด็จพระองค์เพราะการเสด็จมาของพระองค์นั้นไม่มีใครทราบแน่นอนครับก็พระมารดาและนักบุญโยเซฟเสนอคำวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อเราแต่ละคนจะได้หนึ่งชีวิตในความรักของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับเชิญยืนบทภาวนาเพื่อมวลชนหนังสือนพวรรณหน้า1313องค์กษัตริย์ยิ่งใหญ่เสด็จมาหาเราพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าแห่งจักรวาลทรงเสด็จมาเพื่อยกเราผู้เป็นทาสทุกคนพระเยซูชาวกาโปรดเสด็จมาอย่างกับประชาทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดเตรียมจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าเสมอเพื่อรอรับเสด็จพระองค์แต่พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์ทำให้พระสิริโรจน์แห่งพระเทวภาพของพระองค์ปรากฏแจ้งโปรดให้การเสด็จมาของพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตชีวาพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดเตรียมจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าเสมอเพื่อรอรับเสด็จพระองค์พระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดเตรียมจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าเสมอเพื่อรอรับเสด็จพระองค์เพื่อบรรดาชนที่ขาดความมั่นใจในความรักของพระเป็นเจ้าจะได้พบว่าความเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้านั้นนำความสุขและความชื่นชมยินดีให้แก่พวกเขาพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดเตรียมจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าเสมอเพื่อรอรับเสด็จพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตในศีลและพระพรบริสุทธิ์สุจริตในโลกนี้เพื่อรอคอยความหวังและการเสด็จมาของพระองค์ในพระสิริโรจน์พระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดเตรียมจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าเสมอเพื่อรอรับเสด็จพระองค์ในช่วงเวลานี้สวดตัวสำหรับครอบครัวของเราวันคริสต์มาสเป็นวันครอบครัววันนี้คิดถึงบิดาของเราสวดตัวสำหรับบิดาในโลกให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเธอพระเจ้าค่ะข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสัมปันนภาพข้าพเจ้าทั้งหลายต้องเป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของบาปมานานแล้วขอพึงพระบุตรผู้ที่ทุกคนตั้งเฝ้ารอคอยให้เสด็จมาบังเกิดขอทูลวิงวอนพระองค์โปรดให้กับพระชาวทั้งหลาย
พ้นจากการเป็นทาสของบาปด้วยเถิดดังนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงชำระและรองรับเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระชีตลอดนิรันดร์อาเมนวันนี้กระบวนแห่ไปที่วัดเราก็ในปาฏิสองกองมีสาครับหนังสือเพลงหน้า82 82ส่งใจดาเทนบูชาด้วยวิญญาณสังดาบอมนาพระรอมทวายด้วยใจมันกับพระสงฆ์ด้วยชีวิตด้วยจิตใจพบรับพระองค์ปั้มเป็นพระกันทำบุญถวายพร้อมกันเป็นพระรองมือซึ่งเป็นความรักของพระองค์ระเบียบลบลอยความผิดที่น้องชมภาวนาขอให้พระวิญญาณผู้ทรงสัมพันธ์ทรงรับการไว้บูชาของพระเจ้า
104
Thank you.
Now, Novena.